พี่ตีครับอย่างกรณีของม็อบชนม็อบที่หน้าสภาตอนนี้เป็นม็อบหนุนกับม็อบต้านเนี่ยในฐานะที่เราดูแลเรื่องของกระทรวงดิจิทัลเนี่ยเรากังวลไหมครับว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะกระจายออกจากโซเชียลมาลงพื้นที่แล้วไหมครับก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆความคิดเห็นแตกต่างในทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือจะเป็นพี่น้องประชาชนปกติที่ในทางการเมืองหรือความคิดทางการเมืองก็ดีนะครับหรือมีประเด็นอะไรที่อาจจะเห็นต่างบ้างมันเป็นเรื่องปกติที่มีมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวเรียนก็คือว่าการใช้โอกาสในการสื่อสารนะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียอะไรก็ดีเนี่ยผมก็อยากจะให้ระมัดระวังนะครับผมก็ติดตามดูข้อมูลแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่บิดเบือนความจริงทำให้บางคนเนี่ยเมื่อติดตามอาจจะไม่ได้ทราบนะครับว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไงมีการบิดเบือนไปก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่โกรธความรู้สึกที่สับสนนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจทำให้บางคนออกมาโดยที่ข้อมูลก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าการออกมาชุมนุมนะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตหรือว่าดูแลในพื้นที่ที่สามารถแสดงสิทธิของตัวเองได้ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยคิดว่าก็ยังทำอยู่ได้นะครับเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องช่วยกันก็คือว่าเราเห็นแตกต่างในทางการเมืองได้แต่ว่าไม่ควรที่จะไปล่วงเกินนะครับหรือว่าไปละเมิดสิทธิของคนอื่นรวมไปถึงนะครับสถาบันหลักของประเทศผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะรัฐบาลหรือกระทรวงดิจิทัลนะครับผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันนะครับปกป้องแล้วก็คุ้มครองนะครับสถาบันหลักของประเทศประเทศเรามาวันนี้ได้เนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะครับมีหลายๆเรื่องที่เราควรเรียนรู้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องการเห็นต่างเนี่ยผมคิดว่าทั้งหน่วยงานความมั่นคงนะครับก็ช่วยนะครับดูแลนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับให้ไม่เกิดการปะทะแล้วก็ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับผมย้ำอีกทีว่าการเห็นต่างเป็นสิ่งปกติในทางประชาธิปไตยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการละเมิดสิทธิของคนอื่นโดยเฉพาะไปล่วงเกินสถาบันหลักของประเทศผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็คงยอมไม่ได้กังวลว่าสองม็อบจะมาเชิญหน้าไหมผมว่าเป็นไปได้น้อยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีหลักคิดของตัวเองนะครับถ้าอยู่ในกรอบก็คือทุกคนก็แสดงออกทางความคิดต่างนะตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะทำได้ครับแต่ว่าการปะทะกันเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยดูจากในอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับการปะทะกันก็มีแต่ความเสียหายมีแต่ความสูญเสียนะครับผมคิดว่าเราแสดงออกแบบคนรุ่นใหม่นะแสดงออกโดยเหตุและผลนะครับไม่ว่าจะใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้การแสดงออกทางการชุมนุมถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าก็ยังรับได้นะครับผมก็พยายามติดตามดูทั้งหมดนะครับถ้าไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่าไประเมิดนะครับหรือว่าไปก้าวร่วงไปถึงสถาบันหลักเนี่ยผมก็ติดตามเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าไปล่วงเกินเนี่ยผมยืนยันว่าเราดำเนินคดีแน่นอนนะครับตอนนี้ในบัญชีที่เราจะดำเนินคดีมีประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ในวันนี้นะครับเราเปิดช่องทางทางออนไลน์นะครับให้ประชาชนส่งข้อมูลในเว็บเพจที่ไม่เหมาะสมในทุกเรื่องนะครับที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณหลายพันเรื่องนะครับใน7วันที่ผ่านมาเราส่งสารไปประมาณ700กว่าเรื่องนะครับแล้วก็ศาลมีคำสั่งออกมาเมื่อศาลมีคำสั่งออกมาเราก็ดำเนินการส่งให้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศให้เขาทราบว่าคำสั่งศาลไทยนะครับช่วยปิดหรือลบตามคำสั่งแล้วก็ถ้าหลังจากนี้เนี่ยซึ่งไม่เคยทำมาก่อนนะครับปกติเราส่งไปให้แพลตฟอร์มต่างประเทศเมื่อเขาไม่ทำเราก็ทิ้งไว้อย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราใช้กฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา27ถ้าภายใน15วันถ้าแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeTwitter นะครับถ้าเราส่งหมายศาลไปให้แล้วภายใน15วันเนี่ยไม่ดำเนินการอะไรเลยนะครับเราก็จะเริ่มดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มต่างประเทศนะครับเราก็ให้เวลาเขา15วันตามกฎหมายซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะเริ่มส่งจดหมายเตือนไปให้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้เคารพแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลไทยมีอะไรบ้างมีจำนวนเท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวบ่ายนี้ครับคงสรุปแล้วก็ส่งทั้งหมดก็มีหลายเรื่องนะครับก็แต่ผมเรียนว่าประเทศไทยเราเคารพแล้วก็ดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมนะครับทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้คิดเองทำเองกระทรวงก็ไม่ได้คิดเองทำเองนะครับเราผ่านคำศาลนะครับทำสำนวนส่งศาลศาลท่านสั่งให้ปิดจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็ต้องเคารพในกฎหมายและศาลไทยนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาพอส่งไปเขาก็ไม่ได้ดำเนินการนะครับคราวนี้เราก็ต้องเดินต่อให้สุดก็คือถ้าเขาไม่ลบทำตามคำสั่งเนี่ยเราก็ต้องดำเนินคดีกับเขานะครับอันนี้ได้มีการแจ้งให้ทางพวกแอคเคาท์ต่างประเทศทราบแล้วใช่ไหมคะทราบแล้วครับ
ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มส่งจดหมายไปเป็นเหมือนจดหมายเตือนอีกรอบนึงนะครับว่าจากวันนี้นับไปเลย15วันนะครับมีกี่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีคำสั่งศาลแล้วเนี่ยถ้า15วันนี้เนี่ยไม่ดำเนินการเราดำเนินคดีมีโทษทั้งโทษอาญานะครับแล้วก็มีโทษทั้งโทษปรับนะปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็มีปรับรายวันอีกไม่เกิน 5,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นกี่เนื้อหาที่ไม่ทำก็คูณเข้าไปครับนะฮะเป็น IP ที่อยู่ในไทยหรือว่าในต่างประเทศเราทำทั้ง2แบบครับถ้าเป็นตัวหน่วยงานหรือบริษัทหลักนะครับ ISP ที่อยู่ในประเทศไทยที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็แจ้งเขาด้วยส่วนใหญ่ ISP ในประเทศไทยจะให้ความร่วมมือเพราะว่าก็ทราบดีว่ากฎหมายไทยก็ดำเนินการชัดเจนนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในกฎหมายไทยนะครับซึ่งเราก็จะดำเนินการแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการดำเนินการเรื่องนี้มานะครับซึ่งผมคิดว่าเราไม่สามารถจะปล่อยต่อไปได้แล้วครับตีครับอย่างกรณีของแกนนำกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลนะครับมันก็จะตอนนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปการขุดประวัติการบอกว่าเป็นเคยร่วมกับกปปสหรือเคยถ่ายร่วมกับรัฐมนตรีในกปปสด้วยตรงนี้เนี่ยมองยังไงครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันคงอธิบายยากเหมือนกันนะครับประเด็นที่อธิบายยากคือว่าเวลาเราไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆเนี่ยบางทีไม่ได้รู้จักทุกคนนะครับบางคนอาจจะเดินอยู่ข้างหลังเวลายืนที่ต่างๆก็จะมีคนมาอยู่ข้างหลังถามว่ารู้จักทุกคนไหมผมเรียนจริงๆนะครับไม่ได้รู้จักทุกคนนะครับงั้นถ้าผมเห็นเหมือนกันที่ในโซเชียลที่เอาไปวงว่ายืนอยู่ช่วงเวลาบางคนหาเสียงอยู่ก็มียืนอยู่ข้างหลังเนี่ยผมเรียนว่าโอกาสที่รู้จักกันจริงๆเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ที่มายืนก็บางทีก็ไม่รู้จักนะครับงั้นอันนี้ก็ต้องสอบต่อไปว่ามันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงอะไรกับใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคิดว่าวันนี้ด้วยโซเชียลมีเดียด้วยนักสืบทางออนไลน์เนี่ยก็ติดตามกันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องให้สิทธิ์ความเป็นธรรมกับเรื่องที่2คือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปสนับสนุนใครก็ได้นะครับเป็นสิทธิของทุกคนนะวันนี้อาจจะอยู่กับเราวันพรุ่งนี้อาจจะไปสนับสนุนอันอื่นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยก็ได้นะครับบางคนอยู่ฝั่งเดียวกับเราวันรุ่งขึ้นไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็มีนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ต้องผูกมัดว่าคนนี้เป็นเคยอยู่กับใครนะครับเพียงแต่พฤติกรรมต่างหากที่ผมคิดว่าควรจะต้องดูนะหลายคนที่เคยอยู่กับใครแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดนะครับเป็นพฤติกรรมที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองแบบนั้นครับน่ากังวลนะแต่ถ้าเขาอยู่ในฝั่งที่เขาถูกต้องเขาชุมนุมโดยหลักคิดมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะฮะผมคิดว่าเราก็เคารพกันนะครับก็คือยืนยันว่าไม่รู้จักการนำตัวรัฐมนตรีผมส่วนตัวผมไม่รู้จักจริงๆนะครับไม่รู้จักจริงเห็นในรูปว่ามีรูปหลายๆคนแล้วก็วงกลมมาไว้นะผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นใครชื่ออะไรด้วยซ้ำวันนี้กปปสยังมีอยู่ก็ถามว่ามีไหมกปปสก็ไม่เคยได้หมดไปนะครับเป็นความทรงจำเป็นการต่อสู้ครั้งนึงที่ผ่านมาในอดีตเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ววันนี้ก็เป็นเพื่อนกันและอุดมการณ์ก็ยังมีอยู่นะครับว่าจะมีการรวบรวมจัดตั้งขึ้นมาวันนี้เพื่อไปต่อต้านหรือไปชนกับใครไหมผมเชื่อว่าไม่มีนะครับวันนี้ส่วนตัวผมยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องนี้นะครับก็ทำงานไปคือถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองก็พร้อมที่จะออกมาผมคิดว่าอันนั้นมันอยู่ในความรู้สึกของคนไทยทุกคนนะครับเมื่อไหร่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยก็คงจะมีคนออกมาเสมอนะครับไม่ว่าจะฝั่งไหนหรอกครับนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยออกมาก็อยากจะเตือนไปถึงน้องๆทุกคนนะครับว่าการออกมาชุมนุมเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียแน่นอนนะครับมันก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นในทุกๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องตัดสินใจแล้วก็ให้อยู่ในกฎหมายหลังจากการชุมนุมทุกครั้งก็จะมีการโดนคดีนะครับต้องขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายชี้แจงต่างๆข้อมูลไม่ว่าจะผิดจะถูกนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอยากให้น้องๆทุกคนที่ออกมาเนี่ยได้ระมัดระวังเพราะว่ามันก็เสียเวลาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเสียโอกาสในหลายๆเรื่องที่อาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลขอบคุณครับ